อาเต้อาเต้มาหาตั้มหน่อยพี่ติพี่ติคือรถอะไรครับพี่เป็นหมอไอ้บอลมึงให้เบอร์หมอดิเออขอเลขงวดนี้ล่าง86ครับโดน84โอ้ยเราจะได้เคลียร์จากทีอ่ะเราจริงเราจริงจังผมเลข861ครับขอตังค์500ได้ไหมอ่ะ861ผมหมอจริงจังผมก็จริงใจครับเอา861ครับไอ้เลขอะไรนะไอ้ตาม861ครับผมเลข35ขอตังค์หน่อยครับพี่ติขอบคุณครับพี่ติครับพี่ติครับผมขอด้วยครับพี่ติถือว่าเมตตาเด็กตาดำๆครับพี่ติครับพี่สองคนนี้โคตรเท่เลยครับพี่รถโคตรเท่เลยพี่พี่ติครับผมสำนึกผิดแล้วครับพี่ติขอโทษลุงแม็กให้ผมหน่อยได้ไหมครับไม่ได้อันนี้เขาโกรธจริงเอาดอกไม้ทุกเทียนอะไรไปไม่เอาเงินให้เองไอ้นี่แม็กครับไปขายรถมาแล้วไหนไหนแล้วพี่งั้นผมก็ขอด่วนเลยครับเพราะผมต้องไปปลดแก๊งเสาร์อาทิตย์เหลือเวลาแค่2ชั่วโมงจะครบ24แล้วครับพี่กูจะตายกูตายแน่กูไม่มีน้ำครับเองปลดเองไม่ได้ปลดแก๊งเสาร์อาทิตย์นะพี่ถ้าพี่ฟังมาเองปลดแค่คนเดียวอ่ะไอ้บอลให้กูได้ยินด้วยดีเขามาพูดใหม่แล้วครับเขาบอกว่าเอางี้300,000เนี่ยคือจบหมดใช่ไหมใช่เขาบอกงี้ครับเดี๋ยวคุยกับคนอื่นให้เขาบอกงี้ครับผมก็เลยรับปากเขาว่า24ชั่วโมงครับแต่รถเองพี่ขายได้แค่700,000นึงอ่ะไอ้800,900ไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่หมดไปแล้วมันไม่ยอมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าพี่มันเป็นค่าในหน้าจริงไหมล่ะเออได้ครับพี่ได้ครับ700,000นี่ไม่เอาเลยนะเอาครับถือว่าพี่เป็นคนดีมากเลยเนี่ยขอเลข5 ตีครับพี่ไม่แล้วคือเรื่องที่ผมขโมยรถลุงแม็กอ่ะผมขอโทษนะครับเพราะว่าผมรู้เท่าไม่ถึงกันครับมันไม่ได้อ่ะตอนเด็กๆอ่ะผมฝันว่าผมอยากขับมาสแตงครับผมเห็นไม่เคยเมื่อวานมึงบอกว่าไอ้เตะจำนงตัดติไม่หรอผมพูดอย่างนั้นแหละครับพี่ครับวันนี้ผมกลัวแล้วครับพี่เองเล่นอะไรหน่อยพี่โอ้ยตำรวจยังช่วยไม่ได้เลข54ครับพี่ติครับเนี่ยช่วยได้เนี่ยเอา700,000โอ้ยอย่างน้อยก็ช่วยปลดไปแก๊งใหญ่แก๊งหนึ่งอะพี่ติไม่แต่คนนั้นเขาบอกว่าแค่ตัวเขาคนเดียวนะเว้ยไม่กูคุยกับเขามาคุยใหม่เขาเดินมาคุยใหม่แต่ตอนเนี้ยทำไมไม่ขึ้นเวลาที่กูจะออกวะพี่ติครับแล้วผมจะทำยังไงได้ให้ลุงแม่เขาเลิกฆ่าผมยากตรงๆนะคนทั้งเมืองไล่ล่าเราแล้วไม่คนที่นั่งรถล่าสุดอ่ะโอ้โหฝังอยู่ในหลุมอ่ะโอ้โหแล้วผมได้เราเปลี่ยนโลเลยบ้างเพื่อนพี่ติครับผมยังไม่อยากตายอ่ะใช่พูดอ่ะผมขอจ่ายบินก่อนเลยแล้วกันดับแรกไม่ต้องจ่ายหรอกเขาเปลี่ยนโลแล้วไม่ต้องจ่ายหรอกก็เปลี่ยนโลแล้วเปลี่ยนโลแล้วเงินผมไม่หายบอลเอาให้กู50,000ดิมันต้องเอ่ยกี่รอบถึงเปลี่ยนโลครับพี่ติไม่มีขั้นต่ำหรือด้วยความอดทนพวกเนื้อตัวของมันหมดตัวไอบอลโอนมาให้กูดี50,000ไอตามงั้นเราก็จบโลกันตอนนี้เราไปเริ่มสร้างตัวเป็นคนดีใหม่ไหมไปเกิดใหม่เป็นคนดีดีกว่ามึงเงินจะเหมือนเดิมเงินที่เรามีอยู่เงินที่เรามีก็ฝากไว้กับใครก็ได้ไงไอตามกูขอไปสร้างตัวนะกูอยากเป็นคนดีจริงฉลาดจริงอันนี้เงินกับกุญแจรถเราก็ฝากไว้ให้พวกชาวเมืองเขาให้ทำเหรอเฮ้ยทำได้อย่าไปคิดมากเลยไม่มีพระเจ้ารู้หรอกแค่ว่ารู้แค่นี้แล้วมันจะเปลี่ยนโลมันก็ต้องถึงพระเจ้าไม่ใช่เหรอครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบัตรมาเขาก็จะรีตัวเลยไม่ต้องตายก่อนต้องฝังศพเลยงั้นพี่ติวันนี้ผมก็รบกวนฝังผมด้วยแล้วกันผมจะตายแล้วผมไม่ไหวเย็นดิไม่มึงต้องฝากทรัพย์สมบัติให้ลูกเหลานแล้วก่อนได้เลยเฮ้ยบอลตัวละครบางบอลตายไม่ได้นะเว้ยถ้าจะบอกว่าผมมันเป็นมาเฟียใหญ่มันก็จริงแต่ว่าผมไม่อยากไปตียังไม่อยากนำทัพอ่ะพี่เดี๋ยวมันจะซวยเอาไม่ถึงใครซวยฮะผมนี่แหละครับซวยครับไอ้บอลคิดชื่อใหม่กันดีกว่าใช่ลูกเราลูกเรียกกูว่าสเตฟานแล้วกันกูเอาลูกสเตฟานเรียกกูว่าโจเซฟนะได้เลยเพื่อนเขาเป็นคนดีพี่ครับผมจะไปขุดผมไม่ไปขุดเหมืองเลยครับพี่คนนี่อะไรวะพร้อมตายตลอดเวลาฉันบอกลุงแม็กให้ผมได้ไหมว่าเออผมสำเร็จไม่รับเรื่องหรอกเอางี้พี่ตีศพตาผมพี่เห็นความจริงใจในตาไอ้บอลมึงโอนไอ้กูบอกให้โอนเงินมาให้กูหน่อย50,000ดีมึงจะไปทำไมจ่ายบินไม่ต้องปลดแล้วเดี๋ยวมึงก็จะโดนรีทั้งตัวเลยโง่มันไม่ได้หรอกคนเดี๋ยวคนมันก็มาหาเราอยู่ดีเว้ยมึงโง่ปะเนี่ยมึงพูดไปให้เขาขำหรือเปล่าถ้าโดนรีเขามาหาไม่ได้เราเป็นคนใหม่ที่มึงยอมตายง่ายจังไว้เหี้ยมึงไม่ตายมึงเป็นอย่างนี้นะมึงเห็นไหมเนี่ยอะไรรอมึงอยู่นะมันก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละเหี้ยคุณฟังหมอหน่อยคุณจะตะโกนทำไมหมอรำคาญหมอครับโทษทีครับคิดอะไรเพิ่มไปหน่อยครับไม่เองฟังไว้มันต้องเป็นนายกประกาศเท่านั้นว่าณบัดนี้บังบอลและตั้มไดมอนด์เฮดเนี่ยได้เสียชีวิตแล้ว
ไอ้บอลไอ้บอลมึงฟังกูด้วยเสียไม่ได้พี่ต๊อตตี้เคยพูดกับเราเสียไม่ได้แล้วผมเริ่มโลใหม่เป็นชื่อบางบอล X2 ครับได้หรือเปล่าถ้ามึงยังปนเปี้ยนเกี่ยวกับบางบอลเนี่ยมันก็ตายอยู่ดีอะวันยังค่ําอ่ะแต่เรามี X2 ไงพี่คนใหม่ชื่อใหม่ผมชื่อตูมตามนะครับพี่ๆผมชื่อบูมครับไม่บางทีจบโลก็อาจจะมึงเค้าถ้ามึงอาจเป็นญาติไงมึงมาเอาทรัพย์สมบัติของบางบอลเค้ามึงก็โดนอยู่ดีแล้วตั้มชิบหายก็กูก็บอกอยู่มันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็โดนอยู่ดีเชื่อกูคือคนมันอาจจะคิดว่าป้ายทะเบียนนี้เป็นของมันใครถือของรถนี้ก็ตายอย่างเดียวก็ได้แค่รถลุงแม็กอ่ะเราไปขึ้นแค่แป๊บเดียวแล้วเราก็เอามาคืนไม่ใช่ทําไมเค้าเอาเราแบบขนาดไม่มีใครห้ามขึ้นนะคนไม่ใช่คนในแก๊งเค้าห้ามแล้วเอาไงคนในแก๊งยังโดนด่าเลยอนาคตผมอาจจะ JAK บางบอลก็ได้ใครจะไปรู้สภาพผมอาจจะเป็นคนในแก๊งที่มาจากอนาคตหรือเปล่าพี่มีคอนบวก3กับอะไรมันก็เป็นไปได้ครับคุณพี่ตีบวก3ไอ้บอลไอ้บอลกูบอกให้โอนเงินมาให้กูสักหน่อยดีพี่ตำรวจครับย้ายผมไปโกงกับเพื่อนผมนะครับเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามมันมาตีกันครับไม่ครับไม่ได้ครับคุณเออไงคุณเออต้องอยู่ตู้นี้ครับเอาแล้วเพื่อนผมเออทําไมอยู่ตู้นู้นน่ะตู้นี้หรือเปล่าเพื่อนผมเออหรือเปล่าเออผมต้องไปอยู่ตู้นู้นหรือเปล่าครับตู้นี้มันเป็นตู้คนตายนี่ครับเดี๋ยวก็ได้ตายเข้ามาแบบพิเศษครับเพราะประเทศมันไม่นี่ครับเดี๋ยวก็ตายแล้วไงคิดมากพี่ตีครับผมขอคุยกับลุงแม็กได้ไหมครับพี่ไม่อยู่คุยหรอกก็ไม่อยู่คุยแล้วไปไหนตั้งไหนแล้วผมขอไอ้บอลกูบอกให้โอนมาให้กูหมื่นหนึ่งกูจะออกแล้วเว้ยหมื่นหนึ่งเหรอเลขอะไรสามห้าเอาอย่างนี้ดิไอ้บอลหรือเอาประมาณ609ที่เหลือแทงแมนยูดิคืนนี้รวยเลยนะเว้ยเชิญแล้วถ้าผมแล้วถ้าผมไม่รวยอ่ะพี่ไม่รวยก็เหลือแต่ไอ้นี่ไงหรือแต่จวยไงพี่ตีช่วยผมหน่อยได้ไหมอ่ะลุงแม็กอ่ะพี่ช่วยไม่ได้จริงไม่เคยเห็นเขาโกงเอางี้ถือว่าผมและตั้มอ่ะผมกับตั้มกับลุงแม็กอ่ะเราเคยเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนที่บอกเขาได้ไหมว่าจำผมได้หรือเปล่าเออผมขอโทษครับผมพูดไปงั้นแหละครับพี่ผมคิดอะไรเพิ่มไปหน่อยครับแล้วลุงแม็กเขาไปไหนอะครับตอนเนี้ยไปนั่งเล่นรถเหรอไม่อยู่แล้วไอ้ตามกูโอ้ไอ้ตามมึงไม่ได้ออกความคิดไปเลยขโมยรถบัสพ่อมึงกูรู้อย่างเงี้ยกูไม่ได้ทำกับมึงเลยเฮ้ยอย่าท็อกซิกไม่เอาไม่ดีไม่เป็นไรมึงด่าเพื่อนมึงเองไม่เป็นไรไม่ว่าหรอกบอกพูดเล่นไปกันเลยครับไอ้ยาตามกูกลัวกูไม่จริงหรอกมันจะกลัวมึงโหมันกลัวไม่จริงไม่ตอนตายแต่ตอนตายอ่ะกูใส่สูทแล้วด้วยอันนี้ยังไม่ถึงความน่ากลัวเลยต้องลองโดนลุงอุ้มก่อนนั่นแหละความน่ากลัวจริงๆคือถ้าผมเจอกับJJKที่เดียวอ่ะผมว่าน่าจะพอไหวอยู่นะครับพอไหวพ่อมึงอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าเอางี้ไอ้ตั้มกูมีแผนละเอางี้ตั้มงั้นมึงฟังรู้มั้ยที่เราซวยอ่ะเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเราไปแย่ไอ้ JK นี่ไงก่อนหน้าเนี่ย 4-5 แก๊งแม่งลุมเรายังไม่เป็นเหี้ยเลยJK มาทีกูเสียวทั้งซอยเลยไอ้เหี้ยตามฟังกูนะเอางี้พี่เคถามเดี๋ยวกูอ่ะไล่เอาตังค์ไปปลดทุกแก๊งมาแล้วก็เนี่ยครับJK กับ JK เข้ามาในวอร์มอ่ะไปแล้วอันเนี้ยไปอาบน้ำเพื่อนผมไปแล้วอ่ะเอออันนี้เป็นความคิดที่ดีนะเอางี้พี่ตีไปจบให้หน่อยได้มั้ยแล้วก็ผมจบทุกแก๊งกับ JK โดยตรงเลยอ่ะเอออันนี้คุยได้ตัดฟันวัดกันไปเลยคุยได้อันนี้คุยได้อย่ามางั้นพี่คุยให้ผมตัดสินจบไก่กันแพ้จบโลเลยนะได้ครับพร้อมลุยทั้งแก๊งครับได้ครับตอนนี้มีประมาณ15คนเองครับเออแยกย้ายกันอยู่อ่ะตอนเนี้ยเออนี่โอเคเลยนะงั้นพี่คุยให้ผมได้มั้ยล่ะผมพร้อมชนอยู่แล้วอ่ะไม่มีรถถังแต่พร้อมชนอ่ะมีใจอ่ะอาจจะเป็น JK ที่ต้องแพ้ผมก็ได้ไม่น่าถึงชีวิตหรอกพี่ตีก็พูดเยอะไปคนอย่างผมตายได้แต่ตายยากครับอันนี้น่าจะคุยได้นะไม่ได้คุณแม่ไม่ตายไม่ถ้าชนกับ JK โอ้ยมันเป็นสภาพไม่มีอะไรมาสู้หรอกสภาพเองไงไหวละวะหนึ่งเลยสิ่งที่แรงเดินก็พอแล้วสิ่งที่ผมมีนะครับ1เลยสมอง2ฝีมือ3สายตาผมหลักแหละเหมือนเดี่ยวฝีเท้าวิ่งไวหมัดแรงเร็วรัวเมื่อตันแล้วมั้ยอ่ะอันนี้มึงไม่ตันแล้วนะโยกังมึงอ่ะพูดถึงเรื่องความสุขครับบวกไม่ว่า99บวก15เสียเส้นเสียเตียโอ้ยแล้วฝีปากอยู่อันดับไหนวะเนี่ยโหน่าจะขีดจำกัดไม่มีครับพี่ครับผมช่วยผมได้ไหมครับผมสมองกูเชื่อเพราะรอบแรกเพิ่มโดนคนเดียวกูเชื่อเอางี้ผมพูดตรงๆนะผมอยากตีกับ JK ว่า JK อ่ะหาผมเจอยากแต่แก๊งที่หาผมเจออ่ะเพื่อนผมนอนในพุ่มมันยังรู้เลยยังไปตีพุ่มหามันเจอเลยอ่ะก็เช็คนั่นแหละครับผมก็เลยไม่อยากห
มันบอกมันบอกเพื่อนผมอยู่บนหลังคาแต่มาตีตรงพุ่มก็รอกันไปนะเลยถึงได้บอกให้พี่ว่าผมว่าอยากวันพุธอยากบอกเจเคดีกว่าครับผมขอตายด้วยศักดิ์ศรีดีกว่าโดนแก๊งใหญ่กระทืบตายอ่ะชื่อของผมอาจจะแบบผมจะรอคุณวันโกน8ค่ํา15ค่ําถ้าเกิดว่า8ค่ํา15ค่ําคุณยังไม่มารอบนี้คุณเจอของจริงแน่ผมได้ยินเสียงอะไรวะเนี่ยนี่คำขู่ลุงลุงก็พูดอยู่อัดเสียงมาได้ครับได้เลยงั้นตอนนี้พี่ตีติดต่อแก๊งอื่นได้ไหมผมพร้อมจบทุกแก๊งอย่างน้อยผมขอตายด้วยศักดิ์ศรีเพราะโดนโดนเจเคกระทืบแล้วแก๊งผมตายดีกว่าเอาง่ายเดือนนึงอ่ะเดี๋ยวจบแก๊งอื่นให้เอางี้ผมให้ดูอะไรอย่างงี้ดีกว่าพี่ดูในทวิตนะอนาคตอ่ะเหมือนอันนี้มีคนจากอนาคตส่งมา2อีก2ปีข้างหน้าดูเนี่ยครับนานเนาะนานเนาะพี่เห็นอะไรหรือเปล่าครับในอนาคตอ่ะป๋าเดี๋ยวผมลบให้ผมแค่ลงให้ดูไปนั่นแหละผมขอลบแป๊บนึงนะครับแล้วสภาพแม่งบอกว่าตายไอ้สัตว์เอาผมลบแล้วครับพี่ถือว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะพี่นะเบื่อมากอะหนุ่มมันเป็นมันอนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ผมก็ทำลูกเป็นทีคือสวยมากขอให้มึงอยู่ให้รอดเดือนนึงอะเดือนเนี้ยผมว่าถ้าผมไม่โดนแก๊งอื่นผมรอดครับ JK ผมพร้อมชนครับพร้อมหนีเขาพูดจริงผมพูดจริงเลยเนี่ยพกมาแต่ปากไม่ชอบว่ะเอาถ้าจบแก๊งอันนี้ผมมีเอางี้ผมมีรถอีกคันนึงด้วยพร้อมขายแล้วก็พร้อมจบทุกแก๊งแล้วชนกับ JK แบบเอาง่ายตาต่อตาฟันต่อฟันแลกเรื่องไปเลยตายไปข้างนึงอะครับพร้อมรู้อยู่แล้วครับจบให้ผมได้ไหมครับพี่ตีครับแก๊งอื่นคุยได้หน่อยไหมครับอันนี้ผมพูดจริงไม่ติดตลกครับรู้ว่ารู้จริงใจจริงจังจริงๆว่าอยากจบจริงๆแต่คือมันเรื่องมันบานปลายไปแล้วอะดิแก๊งอื่นเขารับสารในทางเดียวกันหมดแล้วดิทำไมมันมีแต่คนด่าผมเต็มทวิตเลยครับผมมีแต่คนไม่รักผมเลยอ่ะพี่ผมขอจบตัวน่ารักมากมั้งเขาอาจจะกลัวผมเอาง่ายกลัวผมเกิดเพราะถ้าผมมีสนับเมื่อไหร่มันก็แก๊งอื่นก็จะอยู่ยากเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่อ่ะถ้าผมมีทีเดียวที่ครับพี่ที่ทำให้เองอ่ะรับผลกระทบน้อยที่สุดเองจบโลแล้วไปเป็นตำรวจเลยจริงโอ้โหมวยตายไปซะไปตายซะเดี๋ยวโจรมันจะอยู่ยากอะดิครับพี่ตีแล้วถ้าผมเป็นตำรวจผมออกมาเดินสายเดิมได้ไหมอ่ะว่ากรมตำรวจเละรอบนี้ว่ามึงเอามาเม้งสมองอะดิไอ้เหี้ยมันหนักแล้วอ่ะเออเม้งกระทืบแน่กฎของมาเฟียข้อที่18โอ้มาเฟียมีทางเลือกแค่2ทางวันนี้มี18นะครับเพิ่มมาใหม่อีก8ข้อมาเฟียหรือมาเฟียมาเฟียมีทางเดินแค่2ทางครับ1ไม่ตายก็ติดคุกเนี่ยครับทางเดินของผมผมไม่มีทางที่3ที่เขียนว่ารอดครับไม่มีเส้นสายครับมึงเอ๋อ่ะแต่ก็จะไม่เป็นไรครับบัตรประกันอาวุธผมเหลืออีก18 19ใบอ่ะพี่ก็เอาให้มันหมดแล้วกันเดี๋ยวก็หายแล้ว18 19อ่ะพวกไอ้ตั้มเลยอ่ะไอ้ตั้มมี13ใบอ่ะแต่มันต้องใช้ต่ํา30ใบอ่ะโอ้ยบุญส่ง30ยังไม่รอดเลยแป๊บเดียวไม่นานหรอกเออทุกวันมึงใครเนี่ยผมเองหมดตัวอ๋อเหรอหมดตัวอ่ะมึงเป็นโดนอะไรมาเนี่ยผมแล้ววุ้นมึงหายไหมหายครับติดคุกทั้งพี่ทั้งน้องเลยเวรผมไม่โดนลากเออมา2คนแล้วครับพูดอยู่แล้วอยู่กับพี่ยังไงก็โดนเอางี้ใจมึงถึงพอไอ้พงถือว่าคนอื่นๆน่ะกับพี่ยังไงก็โดนก็แปลว่ามึงจะตัวซวยไอ้วันกูพูดตรงๆเลยนะ2วันก่อนแก๊งเราอ่ะรวมได้10คนวันเนี้ยเหลือแค่กลัวมึงละมันออกไปหมดละจะอยู่ก็ขอบใจจะไปก็ขอบคุณเตียเตียเดชครับพงมันอยู่ด้วยผมอยู่เลยวันนั้นอ่ะวันแรกก่อนมันไปอยู่กับตั้มอ่ะวันแรกมันอยู่กับผมอยู่เลยโอ้ยแต่พงมันเห็นแววไงว่าถ้ามันอยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรผิดก็บัณฑิตถ้ามึงไอ้ฟงเว้ยถ้ามึงวันนั้นมึงเลือกตามกูไม่ตามไอ้ตั้มมึงก็ไม่เออเลยฟงมึงพูดดิมึงเสียใจไหมที่มึงมาอยู่กับพี่พูดตรงๆกูอยากได้ที่ปากมึงอยู่แบบนี้แหละมึงพร้อมตายแทนกูได้ไหมได้เสมอครับโอเคถ้าสมมติพี่โดนตีอยู่พี่สั่งให้มึงไปตายแทนมึงตายแทนพี่ได้ไหมได้ครับเพราะพี่เป็นมาพูดได้ดีพูดได้ดีฟงเด็กกับมึงปั้นขึ้นกูชอบคนแบบมึงที่สุดละมันเล่านิทานให้ฟังหรือเปล่ามาเฟียรุ่นใหญ่มึงเช็คดีๆภูมิหลังเขาอะเรื่องจริงครับเรื่องจริงเฮ้ยอยู่อยู่แล้วได้ได้ได้ผมบอกแล้วอย่าที่เป็นใหญ่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 ใ
มันมีใหญ่หลายแบบแล้วเอาง่ายผมผ่านมาทุกที่แล้วอ่ะเหรอแล้วผมใหญ่บ้างอ่ะทุกที่ที่ผมเลือกที่จะเดินทางออกมาสาเหตุก็คือยืนหนึ่งไงผมอยากจะถามว่าที่นี่ผมก็จะยืนเนี่ยเออยืนหนึ่งจริงอ่ะไอ้สัตว์ยืนอยู่บนพื้นนะถ้าผมไม่เก่งจริงเจเคคงไม่ชวนไปจกปูนขายสิประเทศหรอกก็มาแค่แก๊งเดียวก็งั้นๆน่ะใช่ดูรับรองหนูจะได้รับแต่ความบันเทิงลูกพี่ผมเขาจะกลับมาครับเขาให้คำปากแล้วเสร็จแล้วเอาไปเขาจะกลับมาช่วยครับพาโพสขายเลยมีปุ๋ยขายเขาจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วอะไรอย่างนั้นแล้วตำรวจจะจับหนูไหมไม่จับโอเคได้พี่ผมเขาอยากกลับมาพี่ให้โอกาสเขาไปเลยรวยแน่จริงจริงเดี๋ยวหนูเอาตังค์ไปให้นะเขาบอกเขาจะฟื้นมาจากความตายผมไม่ได้รีบพี่ปล่อยผมไปเดี๋ยวนะพี่นะเอาง่ายนะว่าอยู่ตู้ปลาใช่ไม่ได้ตกปลาไม่ได้ตกถอยมึงฟังนะกูต้องการก็คือให้แก๊งอื่นมาชนแล้วกูอ่ะชนกับ JAK มันชอบมันเรื่องนี้โอเคโอ้ยมึงชนกับบิ๊กมาไม่เสร็จก่อนเถอะมึงอ่ะผมต้องการชนกับแก๊งใหญ่ครับไม่ชนแก๊งแบบอ๋ออ๋อไปไม่กูว่าได้เอางี้นะไปแถวสุดแค่นั้นแหละไอ้เจฟฟี่น้อนเพื่อนเลยว่าไงว่าไงตาบอลฮะว่าไงไอ้ต้าฟังกูนะไอ้ต้ากูไม่ชนกับพวกตระกูลเนตรวงแหวนพวกตระกูลอุจิวะว่ะก็มีแค่ไปแจ้งแค่นั้นแหละแต่ผมไม่มีหลักฐานหรอกครับแต่ก็ไปได้1ตัวใบส้มน่ะใบส้มไหนหรอก็ขึ้นไปแล้วนี่ไอ้อะไรอ่ะแก๊งกูอะไรแล้วก็อื่นอะไรมันเครือเดียวกันมันดูกันออกไม่เป็นไรเว้ยไอ้เจฟฟี่เจฟฟี่น้องว่าไงไม่น้องกูพูดกับมึงแบบด้วยความจริงใจนะเท่าไหร่วะเพื่อนกูยอมอะไรวะกูยอมพร้อมโอนเลยพร้อมโอนตอนนี้เลยพูดจริงๆไม่ติดรอบนี้ไม่ติดตลก 300,000 ป่ะ 200,000 ได้ไหมวะ 200,000 มาดิ150อ่ะจบมึงพูดจบไหมจบมาดิโอเคได้จบจริงเปล่าทำสัญญาจริงจริงครับอาตีจริงครับทำครับทำสัญญาได้กูอันนี้เงินก้อนสุดท้ายของกูเลยเว้ยกูไม่ได้เลยเว้ยหนึ่งห้าเฮ้ยรถน้ำมันจะหมดเลยเติมลงก่อนเฮ้ยจบง่ายหรือเปล่าบิ๊กปั๊มจริงปะเนี่ยเขาก็ไม่ได้บาดมาเขาก็ไม่ได้บาดเชื่อผมก็มีอีกเดี๋ยวจะอยากให้เราเดินแบบเดินสะดวกไงเอางี้เจฟถือว่ามึงกับกูอ่ะเคยกินเหล้าวงเดียวกันเล่นไพ่วงเดียวกันมึงประชีวิตมึงเยอะนะมึงอยู่เท่าไหร่วะถามมึงดิอายุ30ปีนี้เข้าปีที่30ครับอุ้ยกูต้องเรียกพี่เลยปะเนี่ยประวัติมึงแบบโอ้โหโชคโชนนิทานนิทานหลายขนาดเลยไงพี่เนี่ยเนี่ยพี่เสาร์อาทิตย์ครับพี่เสาร์อาทิตย์ครับครับผมถ้าผมเนี่ยก็มาแล้วนี่ไงพี่จบให้ผมได้ไหมครับพี่ผมเข็ดหลับแล้วครับเข็ดครับครับแล้วแก๊งพี่จบด้วยหรือเปล่าครับพี่ครับคุยแล้วครับพี่ต้องการอะไรบ้างครับพี่บอกผมตอนนี้เลยครับเพราะแค่300,000ครับ300,000เฮ้ยยาโดผมให้พี่เลย250,000ไปค้าแม่งได้มั้ยครับพี่อันนี้ใช้เงินเป็นใช้เงินเป็น 250,000 ได้มั้ยคือผมมีแค่แบบก้อนสุดท้ายผมต้องรวมไปจบแก๊งอื่นอีกผมจะขายรถขายบ้านครับครับครับจะว่ามีบ้านเถอะมันมีบ้านเด้อ250,000ได้มั้ยพี่ผมขอแล้วกันนะพี่นะโอเคพี่เรียกอะไรดีกว่าจบใช่มั้ย54ครับเคลียร์ๆจบที่54เดี๋ยวไปก่อนเซฟ545ครับ545อ่ะโอ้ยเราจะได้เดินสะดวกแล้วพี่พูดดีสรุปพรุ่งนี้แม่เอาใหม่ทำเจ็บโอ้ยถ้ามันยังป้นถ้ามันยังป้นอยู่เดี๋ยวมันก็โดนผมโอนไปแล้ว200,000ผมโอนไปแล้ว250,000ครับพี่ครับผมขอบคุณครับผมขอโทษสำหรับทุกๆอย่างที่ผ่านมาพี่ยกโทษให้ผมแล้วกันนะพี่นะครับยังไงก็อนาคตอ่ะถ้าผมเป็นใหญ่ได้ผมก็จะไม่ลืมบุญคุณที่พี่ยกโทษให้ผมแล้วกันผมขอโทษครับไม่ใช่ได้อยู่คนเดียวแล้วเป็นเด็กดีเว้ยคนอยู่กับเพื่อนมันแล้วปีศาจเขาสิงเอางี้ผมพูดตรงๆเลยนะว่าเพื่อนผมมันเหี้ยเว้ยผมมาคอยห้ามมาตลอดผมห้ามมันไม่เคยฟังกันครับแต่ไม่เป็นไรนะพี่ยกโทษให้ผมได้ผมขอบคุณครับพี่อยู่กับฝูงฟิวมันมาไงเพื่อนทำเหี้ยอะไรผมไปกันตลอดไอ้สัตว์หลายครั้งจัดเลยอะครั้งนี้ผมขอได้ไหมพี่ถือว่าผมขอได้ไหมขอแล้วคือครั้งนี้กูขอเป็นเงินแล้วกันเท่านั้นแหละครับขอเป็นเงินคืนนี้แต่พรุ่งนี้ก็ทึบต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับกำลังคุยกันอยู่ตู้ปลาครับพี่ก็เคลียร์ให้ผมหน่อยแล้วกันพี่เสาร์ที่ก็ฝากด้วยนะครับพี่ครับคือพูดตรงนะ200,000อันนี้แค่ครับปนเงินที่มึงขโมยกูนะแต่อีกคันนึงที่มึงขโมยกูไม่รู้นะเพราะเพื่อนกูมันไม่ได้บอกมาได้พี่ได้โอ้ได้พี่ได้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมให้ไป250,000แล้วอ่ะอันนี้กูพูดให้ไม่ได้เพราะมึงต้องไปคุยเองแล้วสรุปยังไงกับกูเนี่ยโอ้โหแล้วกูบ้างเดียวอ่ะกูไปหารถไม่ลองบ้างเดี๋ยวกูเล็ก250,000เดี๋ยวกูได้รวยบ้างนี่เอ้ยไม่น่าไปขโมยไอโฟน
แล้วอย่างงี้เราจะจบได้ป่ะเพราะว่าคือก็เหมือนกูจบเขาคนเดียวหรือเปล่าอย่างงี้ลูกเต้าเหล่าใครก็รู้พี่อ่ะบิ๊กมัมมาบิ๊กมัมมาจ่ายยังเดี๋ยวมันมาอีหลอบเดียวกันดิพี่อีหลอบเดียวกันอะไรก็กูเนี่ยกูยืนคุยอยู่เนี่ยไอ้เจ๊มึงจะมาหลอบเดียวกันอ่ะพี่ไม่หลอบเดียวกันไม่หลอบพี่แก๊งเสาทินมั้ยไม่หลอบขอแบบจบทั้งแก๊งนะเออมาดิทั้งแก๊งนะพี่จบทั้งแก๊งเท่าไหร่นะเออจบทั้งแก๊งเออจบทั้งแก๊ง200,000ใช่ไหมโอนมาเออโอนมาลูกโอนไปไหนวะโหลายสกอตอีกเดฟี่ว่ามีแค่180,000วะเพื่อนกูเอา200,000อือกูให้มึงต่อแล้ว187,000อืม109ไปเฮ้ยพี่ตีผมว่าเหตุการณ์คุณไหมไม่ต่อทีละพัน2,000ไอ้ไม่ใช่เงินเป็นหรอพี่ไม่ใช่เงินเป็นจัดเรียกอะไรนะเรียกอะไรนะเรียกอะไรนะ150 150เฮ้ยมีคนแจกตังค์ด้วยอ่ะตีดีจังฮะแจกตังค์โอ้ยเอ้ยแบ่งกันหน่อยดิแบ่งกันหน่อยดิแสนอะไรนั่นน่ะโอนไปแล้ว109เออเดี๋ยวกูมาซื้อเรื่องใหม่รอแป๊บไม่แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้เราก็ไม่มีปัญหากันแล้วเนาะกูดูบิ๊กมัมโอเคก็ฝากขอโทษคนอื่นในแก๊งนะครับบิ๊กมัมครับที่ผมล่วงเกินอาจจะด่าหรืออาจจะร้องอะไรไปแบบโดนอะไรโดนใบโดนอะไรเพราะผมก็ยกโทษเลยนะกันอย่าโกรธจัดโอซีให้เป็นไอดีซีพอขอโทษครับโอเคโอเคครับผมเฮ้ยไอ้นี่วางตัวดูอย่างทรงขายรถไม่พอนะไอ้ฟองว่าไงมึงมีที่อะไรขายบ้างวะโพสดิมีเหรอโพสไม่ได้อะไหมไอ้วันนี้เดี๋ยวจัดการเอางี้ผมขายน้องผมได้ไหมครับเนี่ยครับใช้งานได้ทุกอย่างครับตายแทนได้ผลคูณผลไรได้หมดเลยครับขาย200,000พอครับยังบอกเออแม่งขายพี่ขายน้องซะแล้วเอางี้20,000พอแล้วกันน้องผมทำงานให้30วันเลยครับเนี่ยน้องผมยังเรียกน้องอยู่เลยมึงขายน้องซะแล้วไอ้พงทำเพื่อพี่ได้มั้ยพงเดี๋ยวเราก็จบไป2ทางแล้วอ่ะแต่ยังไม่จบกับพวกชาลอนอีกนะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเคลียร์เหมือนกันชาลอนเฮเว่นแล้วก็ครอบครัวไลออนครอบครัวไลออนไปโดนอะไรมาวะน่ะเอารถไม่คันนั่นดิเดี๋ยวขายให้ลืมกูหรือเปล่าเพื่อนมึงทำมีคนอยากได้อยู่ไม่คือที่ผมไปมีปัญหาจริงมามันไม่กี่คนเองนะแต่เพื่อนผมมันไม่เลิกปล้นยันทุกวันเนี้ยก็ยังไม่เลิกครับผมไม่รู้จะทำไงผมเลิกปล้นมานานแล้วมันก็เลิกครบมันเสียไปไม่เอาอ่ะผมกับมันก่อตั้งไดมอนด์เฮดมาด้วยกันอ่ะมันก็โดนอยู่เงี้ยเรื่อยๆผิวเพื่อนนะเพื่อนผิวเพื่อนนะบอยเพื่อนผมเจ็บผมก็ต้องเจ็บครับโอ้อยู่เป็นปู่ฟิลมันมาว่ะได้เจ็บฉันเจ็บเงี้ยไอทำเพื่อนผมเจ็บชีวิตมันต้องจบอ่ะนั่นแหละก็เจ็บไปจนตายอ่ะวายสวยรวยกระเช้าด้วยแล้วทีนี้แหละพี่ตีครับเรียกแก๊งอื่นให้ผมหน่อยได้ไหมครับพี่ตีไอสัตว์แก๊งใครอ่ะคนไหนไม่รู้พี่หรือไม่หาใครอ่ะชาลอนหรือก็โพสต์แก๊งชาลอนนะครับชาลอนนะครับพี่นู่นนะมีแก๊งแดงไม่เหรอใช่เปล่าชาลอนนะครับแก๊งแดงก็เดี๋ยวนี่ผมกำลังจะรวมตังค์กันมาคุยแล้วก็เคลียร์ให้มันจบๆไปให้หมดครับพี่จะรับผิดชอบแทนเพื่อนได้ปะเนี่ยผมรับแทนหมดทุกคนครับไม่ต้องไปทางไหนไปหาเงินวะผมเองผมเปิดกาชามาครับพี่ผมขายรถขายบ้านครับว่าไงใครก็ได้เรียกให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากจะจบเรื่องครับนี่ไงกูยืนอยู่เนี่ยกูไม่แน่แก๊งอะไรครับพี่ชาลอนใช่ไหมครับพี่โหลครับไอ้แซงพูดไปดิแก๊ง SC สก็อตเหรอพี่สก็อตนี่มีปัญหาอะไรกับพวกผมมาพี่จอยจอยบางบอลอยากจบมาเร็วเดี๋ยวพี่รถเลยพี่ชาลอนฮะหล่อได้ยินยังอ่ะดีแล้วฮัลโหลครับพี่สปอนที่มีปัญหาอะไรกับแก๊งผมนะครับเพื่อนเพื่อนไปป้อนลูกไว้ป้อนวันไหนครับพี่2วันแล้วนะอ๋อหมายถึงว่าเพื่อนเพื่อนผมชื่อตั้มใช่ไหมพี่ใช่โอเคไอ้ฟงไอ้แจงคูดเหรอเราอยู่แล้วเหรอไอ้แจงคูดคุยอะไรเลยแล้วมันไปป้อนอะไรอะไรพี่ไปบ้างครับพี่ผมเล่าไปกันค่ะเขาจบแล้วก็คือไปป้นเงินน้องเขาอะผู้หญิงไงครับโอ้โหมันป้นผู้หญิงเลยแหละไอ้ฟงป้นผู้หญิงตีเขาตายด้วยโอ้โหแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้นะว่าใครมาเอารถของเพื่อนผมไปด้วยระยำเกินเร็วระยำเกินขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับแล้วพี่เอาเท่าไหร่ครับพี่แบบซื้อขวัญเขาซื้อขวัญผู้หญิงคนนั้นเขาให้ขวัญเขาแบบเดี๋ยวผมให้แซงกลับมา
ได้ครับแสงบอกกันให้เขามาพูดเลยครับคือผมมาพร้อมจ่ายถ้าผมไหวนะพี่เพราะว่าครับวันนั้นน้องเรียกไว้แสนหนึ่งแสนหนึ่งค่าทำขวัญเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่ใช่ผมให้แสนสามครับได้ผู้ชายผมต่อลงผู้ชายต่อกระเป๋าห้าเรียกอะไรครับบิดขึ้นแหมท่าใหญ่ซะด้วยว่าไอ้เหี้ยเกินล็อตจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกผมให้ไปแล้วครับเลขสวยครับเห็นไหมครับพี่บอลโอนไวเฮียได้ฉายาครับมึงจบจากเนี่ยบอลโอนไวเรียกมึงมึงมานี่ดิมึงฟังนะตอนเนี้ยเงินกูจะหมดแล้วนะกูจ่ายบิ๊กมามไปแสนเก้าจ่ายคนพี่แก๊งเสาร์อาทิตย์ที่มึงไปบิดรถไอ้ที่มึงไปขโมยรถเขาอ่ะเขาลดให้แล้วสองแสนห้ากูจ่ายเขาไปแล้วแล้วทีเนี้ยจ่ายแก๊งสก็อตมึงไปป้อนผู้หญิงลงคอได้ไงวะกูถามดิฮะกฎมาเฟียมันมีไม่เพื่ออะไรวะถ้ามึงไม่รับถือกฎตามกูผิดหวังในตัวมึงนะเว้ยแต่กูก็จ่ายเขาไปแล้วแสนเขาเรียกมาแสนกว่ากูก็จ่ายเขาไปแล้วก็จบเอาง่ายตอนเนี้ยมึงฟังนะบิ๊กมัมเอาง่ายไอ้เต้าจะฟรีเพื่อนมึงอ่ะเขาก็กูคุยแล้วแล้วก็ไอ้ที่มึงโป้นกูกับน้องนี่ขายเนื้อล่าสุดนี่ล่ะโอ้โหล่าสุดอีกแล้วตั้มมาอีกแล้วกระทงมาอีกแล้วมึงมาเคลียร์เลยกูไม่รู้แหละมึงไปป้นใครมาบ้างเนี่ยไอ้จ่อยเราโดนอะไรบ้างนะจ่อยไม่ไหวตะกี้อ่ะก็ล่าสุดที่มึงไปป้นกูไงแล้วเขามาล่ามึงอ่ะกูโทรเรียกปากมาเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมเรียกเพื่อนผมมาไอ้ตั้มมาน่ะตู้ปะเขาไม่ฆ่าที่นี่กูจบเขาเกือบหมดแล้วมาเลยไม่ฆ่าหรอกบังฮัลโหลไอ้จ่อยได้ยินป่ะบังว่าไงจำผมได้เปล่าคุณไม่คุยเหรอใครวะไอ้หอยว่าไงเข้าอยู่ในนั้นได้ไงพี่โดนเอ๋อไงมีพี่เจ๊ไอ้หอยไปรับตั้มหน่อยดิหอยไม่ต้องห่วงไว้หอยกูจบเรื่องกับเขาแล้วเว้ยพี่เสาร์อาทิตย์แล้วก็หลายคนเว้ยตอนเนี้ยเหลือแค่ JK แล้วก็บิ๊กมัมจบแล้วโอ้ยโทษทีครับชิลไปนิดผมหมดตัวเลยเหรอเมื่อกี้แม่งตามก็ JK เขาไม่เหลืออะไรเลยดิได้อยู่ก็ขายได้เว้ยเพื่อนเราขายทุกอย่างแล้วแม่เราชีวิตเราไม่เหลืออะไรแล้วไอ้เหี้ยพี่ครับผมมีมาถ่ายไม่แล้วมึงมาคุยกับกูหน้าตู้ปลาหน่อยคือล่าสุดอะตอนนี้มึงรู้ไหมกูโดนแบบไทยมงและแบบคู่กรณีมึงทั้งนั้นที่มึงไปบิดมาเนี่ยมึงรู้ไหมต้องเสียอีกหลายล้านเลยเนี่ยก็ใครบ้างไม่รู้เอาแต่มึงไปมึงกูบอกให้เลิกบิดตั้งแต่วันนั้นแล้วนะเว้ยมึงไม่อยู่เดียววะตรงกลางเลยไม่ป้นดิป้นอะที่มึงไปป้นอะคุยเลยต้องจ่ายตำรวจไปนะต้องด่าตำรวจวันนั้นอะงั้นมึงก็มาพี่เม้งเอาด้วยพี่พี่เม้งก็เอาวันดีครับพี่ครับผมจ่ายไป3แก๊งแล้วเนาะอันนี้พี่ชาลอนใช่ไหมครับพี่ชาลอนใช่ค่ะอันนี้เรียกพี่ได้แล้วหรอไม่เรียกอีกแล้วกูสาไม่รู้เลยเนี่ยเอางี้ผมพูดตรงเลยครับผมขอโทษครับผมรู้เท่าไม่ถึงการครับรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้อ่ะเอางี้พี่สบตารู้เท่าไม่ถึงการผมถอดแว่นแป๊บนึงเดี๋ยวเชื่ออ่ะมึงถอดมาพี่เห็นแววตาใส่ซื่อของผมไหมครับน้ำตาผมไหลข้างนึงผมจริงใจตาซื่อบื้อตอนนี้เราหลับเท้าดีนะนะผมสำนึกผิดจริงครับผมจ่ายไป3แก๊งแล้วคือพี่ชาลอนอยากเรียกอะไรจากผมมาครับพี่น้ำตาแต่ละแก๊งได้อะไรไปบ้างอ่ะก็แก๊งเสาร์อาทิตย์ครับคือพี่ๆเขาเรียกไปที่ผมปล้นเข้ามาหลักแสนเขาเรียกค่าปล้นคืนแสนนึงแล้วก็ค่าขโมยรถอีกผมก็จ่ายเขาไปรวมๆ250,000ครับพี่อ่าฮะแล้วก็แก๊งบิ๊กมัมครับก็อย่างที่เห็นผมมีปัญหาเขาเยอะพอสมควรก็ผมก็ให้เขาไป190,000ครับก็จบไปแล้วก็มีแก๊งสก็อตครับที่เพื่อนผมไปปล้นผู้หญิงมาครับล่าสุดผมก็เลยให้เขาไป130,000ครับแล้วก็เหลือแก๊งพี่เนี่ยครับไงดีนะเอาเยอะๆเลยพี่ถามงี้ดีกว่าเรามีตังค์เท่าไหร่ดีกว่าตอนเนี้ยเรายังมีตังค์เหลืออยู่อีกเหรอตอนนี้ผมอยู่เป็นแสนเลยผมเหลือประมาณ100,000-200,000นะพี่ว่าไงตั้มพี่เอาแสนนึงแสนนึงมันน้อยไหมเออโอ้แสนนึงน้อยกว่าแต่พี่เอาแสนพี่บอกมีเป็นล้านอยู่เลยเป็นล้านแล้วผมถ่ายมันต้องลงให้ดูได้แบ่งให้พี่เอาแสนนึงมันก็ได้หรอมั้งบอกมันประกันให้18ใบไม่เหรอตั้มบอลขอคุยกับเขาก่อนมึงดิได้ครับเดี๋ยวผมขายของตู้ได้รถยังเหลือแล้วจะบิดอีกเปล่าเนี่ยถ้าพี่ชาลอนครับขายของเนี่ยไม่บิดแล้วครับไม่บิดแล้วครับเพราะผมเลิกแล้วครับผมคือที่ผมเสียมารยาทพี่ด้วยเรื่องปากผมครับเอางี้ผม
วันนี้ผมจะขอให้พี่แสนนึงแล้วก็เดี๋ยวผมขอเวลาอีก2วันครับเดี๋ยวผมให้อีก 50,000 เป็นค่าที่ผมด่าพี่ยากออกมาครับก็ไงพี่ไม่ต้องหรอกให้มันจบกลัวจะโดนปิดอ่ะไม่เอาจบแค่แสนพอจบแค่แสนพอจบแค่แสนเอาเป็นว่าอีก 50,000 นะแล้วอันนี้เราจบกันแล้วแต่อีก 50,000 ผมอยากให้เฉยๆแล้วกันผมจะตามหาตัวพี่ครับแล้วผมก็ได้มาใครค่อยมาเอาเลขอะไรครับพี่ไปค่าโรงพยาบาลก่อนมั้ยเลข50เลข50พี่โซกเรียกเลย448ใช่มั้ย448เลข50พี่ได้อะไรอ่ะพี่สกอตอะไรเอาตังค์เหรอผมโอนไปแล้ว 100,000 ครับพี่ครับทุนได้รับเงินแล้วครับขอบคุณแล้วก็ขอโทษที่ผมปากผมว่าไปอะไรว่าไปก็จ่ายเงินอ่ะแล้วก็ขอโทษหลานขอโทษหลานพี่ด้วยขอโทษหลานพี่ด้วยขอโทษได้อยู่แล้วครับเขาเถียงอะไรกันอ่ะไม่ผมไม่ได้จิตใจอะไรแล้วพี่ไม่ผมก็ไม่ได้ไอ้น้องคนนี้เขาคุยกับผมดีครับผมขอโทษครับแล้วก็ผมขอให้มันจบในนี้ได้นะพี่อย่ามาเกลียดผมชีวิตจริงนะพี่ผมโอ้ยชีวิตจริงผมไม่ซีอุ่นแล้วผมคิดนะผมกลัวแบบพี่ผู้หญิงเขาโดนนะอันนี้แล้วเขาแล้วอย่างนี้คือยังไงต้องเล่นต่อไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับผมต่อใช่ไหมเป็นอย่างนี้พี่ไม่ค่ะพี่ไม่ถือสาว่าพี่รู้ว่าเราเปิดเป็นเรื่องความคิดน้อยไปหน่อยไงบางเรื่องน่าจะไม่พอว่ะขอโทษเรื่องเพื่อนผมที่มันไปทำอะไรสัวๆไว้ขอโทษแทนมันด้วยครับโอเคครับโอเคเหมือนโดนรับหน้าอยู่คนเดียวเลยเพื่อนผมมันบอกมันภายหลังจะไม่รู้ครับแล้วมีใครอีกบ้างครับเนี่ยผมจ่ายสี่ครั้งขอบคุณพิชารอนด้วยครับผมครับที่ยอมอารมณ์รวยให้ผมเออแต่ก็อย่ามีอีกแล้วกันผมหวังว่าผมคงไม่ทำอีกครับมึงต้องไม่ทำอีกไม่ใช่ผมหวังว่าต้องไม่ทำอีกว่าไม่ได้คือคนในแก๊งผมว่าไล่ออกไปหมดแล้วแค่ผมกับท่านเพื่อนผมมันบอกว่าป้นมันอยู่ในสายเลือดนะครับมันไม่ยอมหยุดครับแต่ผมน่าเนี่ยมันเสียไป600,000แล้วน่าจะหลุดหยุดได้แล้วครับเพราะถ้าไม่หยุดก็หมดตัวครับขอบคุณพี่ชาลอตด้วยครับแล้วมีแก๊งไหนอีกครับเนี่ยเฮเว่นเนี่ยด้านข้างด้านขวาเฮเว่นแก๊งแรกที่พวกคุณบิดเลยนะแก๊งแรกเลยมั้งที่แกบิดน่ะเฮเว่นเสียหายยังไงครับพี่พูดมาได้เลยครับน่าจะเยอะ 400,000 อ่ะเอ้ยก่อนอื่นต้องไปเอาผู้หญิงมาคุยเฮเว่นก่อนอื่นผมขอข้าวปลาหั่นแห้งเลยมั้ยครับเลข54ครับไม่มีข้าวอารีอารีขอโยนโฆษณามาดีกว่าหรือว่าผมเป็นบ้าอาหารแห้งหรือเมตตาไม่มีคดีเลยป่ะมึงผมโฆษณารวดเลยเหรอขอบคุณครับสำหรับปิ่นโตครับพี่ชายผมตอบแทน100เท่าพันเท่าเลยครับผมครับขอด้วยได้มั้ยครับพี่ชายโอ้โหสภาพแก๊งเราเลขอะไรแม่งเอ้ยขายหน้าว่ะเลขอะไรนะครับตอบแบบแค่นิดเดียวยังไม่ใช้เรื่องมันจะจบไปเคสล่าสุดอ่ะตรงที่ขายเนื้อที่มึงปนกูอ่ะน้องอ่ะพูดอะไรอ่ะพี่ผมไม่ได้ทำนะผมแน่ใจนะผมพูดเลยนะครับว่าคือใครโดนบางบอลปนอ่ะภายในระยะเวลา3วันเนี่ยผมให้ล้านเลยแต่ผมไม่เลิกปล้นไปแล้วครับผมเพื่อนผมทำอย่างเดียวผมห้ามไปแล้วครับไม่รู้ว่าอันนี้ผมพูดตรงๆเลยที่ไปกับตั้มก่อนโดนผมไม่ได้ไปครับผมไม่ได้ไปครับผมเลิกปล้นเลยครับทำให้พี่ตั้มบังคับให้ผมทำบังคับที่เห็นไหมตั้มไปกับน้องอ๋อเออบังบอลรับจบโอ้ยที่ใส่หน้ากากเป็นฟินที่วิ่งหนีกูอ่ะถ่ายไอ้เจ็บครับสุดท้ายจบคนเดียวยังไงคือถ้ามีหน้ากากแบบถ้ามีหน้ากากห้าหมื่นเดี๋ยวกูเรียก50,000จริงคุณเรียกใบเกตแค่20 ใบนะพี่ตอนนี้ผมเหลือแค่คนเขาว่าเอาชีวิตน้องกูอะตอนนี้ผมเหลือแค่19,000เองครับอ้าวขายรถใหม่อย่างเงี้ยพี่ตีชีวิตน้องกูนะเว้ยมึงเล่นตลกกับชีวิตน้องกูเหรอพี่ตีครับผมขอเอารถเข้าไฟแนนซ์อีกคันเลยเอารถเข้าเต็นท์รถหรอเอารถเข้าเต็นท์รถหรอเป็นรถจัดการให้เลข18ออกมาเลยน้องเลขอะไรครับพี่18เดี๋ยวขายให้เอารถเข้าไปดีเงินไวเลขอะไรนะครับ18ใช่ไหมครับ18แม่งดีกว่ามีไฟแนนซ์ด้วยพี่ไม่ยืนพี่ไม่ยืนใกล้อ่ะครับพี่ยืนแล้วก็ยืนใกล้ๆนะกูเริ่มสงสารแม่งแล้วไอ้เหี้ยเงินดิบเหรอใครยังไงไม่รู้อ่ะตีรับเต็มแต่บอกไว้ก่อนนะครับทุกคนครับกิจกรรมยังเหมือนเดิมนะครับทุกแก๊งนะครับกิจกรรมเหมือนเดิมไม่จบไหนไม่เห็นอ๋อ18นี่ครับผมให้เวลารถใหม่เพราะว่านี่เป็นคำสั่งจากลุงโดยตรงนะอัวก็รับหน้าที่มานะครับเป็นกรรมการคณะกรรมการนะครับเองไปยุ่งกับรถเองคณะกรรมการครับผมอยากรู้ว่าจุดจบนี่คือยังไงไม่มีวันไม่วันจบครับจนกว่าลุงจะเรื่อยๆเรื่อยๆพอบางเลยเพราะมันจบกันทุกแก๊งก็จริงแต่ลุงไม่จบด้วยแน่นอนลุงไม่คุยด้วยทุกคนต้องทำของรักลุงไงพวกมึงไปทำเตรียมเงินจ่ายค่ายัดยาเลยครับแล้วจะสรุปยังไงกับแก๊งผมมาเฮเว่นเนี่ยยัดยาอะไรตอนนี้ผมเพิ่งเอารถเข้าไฟแนนซ์ไปรอไฟแนนซ์เขาทำเงินอนุมัติให้รอไฟแนนซ์กัน
ต้นรถรอเต้นรถแล้วเฮเว่นจะเอายังไงครับเฮเว่นขอ 150,000 บาทค่าเสียหายโอ้ยมันต้องเยอะกว่าพี่คำดิบางรีบโอนนะ 150,000 นี่คือเฮเว่นโดนอะไรมาครับเนี่ยโดนปล้นนะบินด้วยเขาบอกโดนปล้นหรือไงนะบอกบางคนเกียร์วันเดียวหาตาหายเป็นล้านตีน้องผมด้วยครับเป็นคนหนึ่งที่ใช้เงินวายใครเป็นคนบิดครับตังค์พวกมึงหายไปไหนหมดเนี่ยไอ้เหี้ยทั้งแก๊งอ่ะพวกมึงทั้งแก๊งเลยอ่ะฮะตังค์ที่พวกมึงปล้นหายไปไหนหมดเนี่ยผมทั้งแก๊งเลยแหละครับคนไหนโดนปล้นแล้วปล้นเป็นอะไรครับบางไม่บิดเยอะเฮเว่นเราจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้เหรอที่สอนออ่ะบิดอะไรวะไอ้แล้วตั้มมายังไงวันแรกเลยมั้งที่บินลงมาลอยตั้มแล้วโดนบิดอะไรครับบิดเป็นเงินหรือเป็นตั้มออกตู้ไปแล้วเนี่ยตั้มล่าเลยครับเงินครับโดนเงินตั้มตั้มออกตู้ไปแล้วพอเลยดีกว่ากิจกรรมไม่ออกตู้ไปแล้วล่าเลยตั้มไปล่าเขาเลยตั้มไปกิจกรรมไม่จบแล้วมันมีความหมายอะไรครับบัตรเดียวนะตอนนี้จริงๆนำไปบัตรมันไม่มีแล้วนะบิ๊กมัมกี่เต้มอ่ะบิ๊กมัมเต้มเดียวตอรี่จบแล้วตอรี่จบแล้วแต่พี่ต่อเขาไม่เต้มแล้วก็ดีกว่าเนาะเอ้ยนายลงรถอะไรดีมีมูลค่าไงก็นับแต้มกันอยู่อ่ะอ๋อแล้วดีพี่ดีจีโดนปล้นแรกๆเลยใช่ไหมพี่โดนปล้นในเลเบลใช่ไหมครับไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมปล้นดีจีในเลเบลเฮเว่นโอ้โหมีในเลเบลคือแล้วเฮเว่นเนี่ยไม่ครับผมโอ้เฮเว่นเนี่ยทำเรื่องปล้นทำเรื่องด่าพี่ผมอ่ะเรื่องปล้นเหรอครับพอจบ150,000ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมรอไฟนั้นก่อนได้ไหมอ่ะได้เพราะรถผมก็ไปหมดแล้วครับตอนนี้อะไรแล้วเพื่อนหาเรื่องมาแต่มึงเคลียร์นะคุณลองสารว่ะก็เพื่อนผมคงเคลียร์ไม่ได้แล้วครับก็รู้อยู่เพื่อนผมไม่ยอมจ่ายเงินง่ายๆครับแต่ผมว่าชีวิตผมมันจะหาไม่ครับไม่พออะไรล่ะไอ้เวนมึงจะไม่เหลือไว้ใช้เลยไงรถเหลือคันเดียวเนี่ยเอาพี่แล้วจะทำไงเราต้องจบดีเฮ้ยเอาก็ดีก็เอาไปขายแล้วคันนึงก็น่าจะเคลียร์กันจบส่วน JK เขาไม่จบอยู่แล้วมึงก็รู้นี่ก็อย่างน้อยเราได้ชนตรงๆกันพี่นะชนตรงๆเรามี3คนเลยนะมึงจะไปชนกับ JK สุดยอดโอเคเดี๋ยวใจมันสู้ไว้พี่ครับครับพี่ครับแต่ใจกูสู้อยู่แล้วล่ะใช่ครับพี่เป็นคนสอนมาแบบห้ามกลัวไม่ใช่หรอใจมีอีกมีอีกมาเถอะว้ายมาแล้วครอบครัวเขาเยอะนะครอบครัวไหนแล้วครับโอ้ยใจใช่ใจนึงครับเองนะเองไปปิดเงินใครอีกแล้วผมเองต้องบอกว่าเพื่อนผมครับเองลองคิดสภาพว่าถ้าลูกพี่เองมาเคลียร์มึงว่าจะจบไหมมึงเฮ้ยพี่มึงจะพูดทำไมวะเฮ้ยพี่มึงจะเย็นดิเฮ้ยพี่อย่างเงี้ยพี่ผมเขาฝากบอกพี่ตีว่าให้โอกาสเขาได้ไหมครับอันนี้เขาพูดจริงจริงเขาสำนึกจริงนะพี่ให้โอกาสเขาได้ไหมอ่ะเขามีความสุขดีแล้วนี่เขามีความสุขดีแล้วนี่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่มีความสุขหรอกครับมันที่นั่นมันที่นั่นเด็กเด็กแบบถล่มเขาอ่ะให้ไปเลยเขาต้องการนี้ไม่หรอทำไมโดนประเทศวอตผมวอดเขาไปวันเดียวเขาโดนแดงเลยครับเขาไปด่าพ่อคนในแก๊งดูไว้ครับโอ้โหถูกแก๊งด้วยดูแต่ละแก๊งที่มึงไปหาเรื่องพี่ขอร้องเพลงเป็นทะลุใครวะขอชื่อได้ไหมไอ้จอยนี่หน่อยโอ้โหถูกตัวด้วยยังดีนะตัวนี้มาเข้ามาหลอกครับพี่ครับเหลือแก๊งอะไรครอบครัวอะไรอีกครับเนี่ยก็มีครอบครัว50,000นึงอ่ะมีครอบครัวพี่ด้วยน้องลูกสาวแต่เดี๋ยวรอเข้ามาก่อนก็ได้ลูกสาวรับหลังกระถิ่นเลยกันรับเต็มครับผมจ่ายไป 700,000 แล้วตอนนี้มันมีอะไรว่ามันมีจริงมีครอบครัวอีกครอบครัวนึงอ่ะแต่เขาไม่อยู่อ่ะเขาไปนอนแล้วตอนเนี้ยครอบครัวไหนครับพี่ครอบครัวที่เราไปไล่ตีเขาที่คอกวัวแล้วเขาหนีรอดได้อ่ะครอบครัวพี่4อ่ะจำไม่พอแล้วเต็มเผ็ดมันแดงรอไม่ได้น่าจะจำไม่ทันแหละจำไม่ได้จำไม่หมดเยอะจัดมันเยอะเกินไอ้แฮมป้นมันซะมันไม่เข้าเลยเนี่ยมันกูถามจริงนะวันมึงป้นกันอีกแก๊งไหนเวนมึงป้นซะมันร้องป้นจะร้องไห้เลยฮะตามมานะบอลจ่ายไปหมด 700,000 ละนี่ไม่ถึงชั่วโมงแล้ว 700,000 แล้วบอกนะหมด 700,000 แล้วก็ตอนเนี้ยกำลังเอารถไปเข้าไฟแนนซ์อีก 1,000 ก็กำลังจะจ่ายเรามึงปานะถ้ามึงยังไม่เลิกป้นเราจะไม่เหลืออะไรกูพูดตรงๆเลยเราจะไม่เหลืออะไรอย่าวมึงมาไม่มีใครตีมึงไม่มามันก็ไม่จบตำรวจก็อยู่ตำรวจก็อยู่ตำรวจก็ต้องเม้งผบอยู่นี่เลยนะป้นได้แค่10,000-20,000แม่งเอาไปเอาถ้าพี่จะแต้มเฉยเอางัดรถตำรวจงัดรถหอยพาคุณบอยให้พาเอ้าพาทำไมบอยมันบั๊กพี่ผมเปิดล็อกไม่ได้อ๋อเหรอเสียเส้นเสียสติแล้วมึงไงบอย
เดี๋ยวมึงเจอนะไอ้สัตว์กูมีพร็อพมึงอ่ะมันเสียเส้นตายแล้วแม่งอย่าเพิ่งนอนนะเดี๋ยวรอคดีอุ้มก่อนมีคดีรออุ้มหนูด้วยบอยคันนี้บอยคันนี้บอยเร็วไปนี่ไปเร็วเร็วตั้งไว้ว่าพี่โดอยู่ไหนวะบอยพูดจริงนะเว้ยถึงรู้เร็วเร็วไอ้บอยไอ้ควายเออมีทีมลงด้วยโอ้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 ยพี่โดพี่โดเร็วพี่โด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 จอร์แดนต้องทำแต้มด้วยนะจอร์แดนไม่ทำแต้มเลยสว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 ยเฮ้ยระวังรถเขาไอ้เหี้ยยิงลงยิงแล้วมันอยู่บนรถกูลงแล้วครับอันนี้คืออันนี้คือมันยังไม่จบอีกเหรอพี่บอยโดนครับนี่ของลุงอ้าวไอ้เหี้ยลงมาพวกเนี้ยไอ้บอยกิจกรรมยังไม่จบเอางี้เอางี้งั้นก็เอาเลยครับเดี๋ยวผมออกมาวิ่งวิ่งให้วิ่งให้ข้าเลยแล้วเก็บแต้มผมไม่ทาร์เก็ตให้แล้วกันนะผมไม่หนีแล้วกันหนีไปมันไม่มีความหมายพี่ในสาระเคสลูกสาวพี่เอาไปเอาแสนเดียวลูกสาวพี่โดนอะไรครับเพื่อนผมใช่ไหมโดนเงินแดงเพชรฟ้าหมัดเพชรแดงเพราะว่าผมไม่ปนเงินแดงด้วยผมไม่ปนผมไม่ปนผู้หญิงครับเองไม่ได้ปนหรือชื่ออะไรบอลเนี่ยชื่ออะไรนะครับไอ้บอลชุบนะขยะชุบนะมึงปนเขาถ้าเขาร้องไห้เลยอ่ะไอ้ตั้มไอ้ตั้มมาแล้วตั้มมึงเคลียร์เขาดิผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมจำได้แล้วพี่คนนั้นร้องไห้อ่ะมึงปนแล้วเขาร้องไห้เลยลูกกูนี่แหละพี่หญิงคนนั้นไงพี่ที่เราลูกสาวกูอ่ะอ๋ออ๋อเลยไม่ผมไม่รู้ผมไม่รู้แต่เพื่อนผมมันโทรมาเล่าให้ฟังว่าอันนี้เก็บเงินที่ผบมันไปปนผู้หญิงมาแล้วก็เขาร้องที่ผบผบทำก็ตายนั่นแหละร้องนั่นแหละลูกฉันเองแหละร้องเหมือนลูกฉันเองแหละลูกสาวฉันร้องร้องไห้ได้สุดยอดมากเลยนะครับพี่ครับพี่ครับแล้วมีอะไรจะบอกร้องไห้ในผบผบจ่ายตังค์ด้วยไม่เป็นไรค่ะผบจัดการแล้วค่ะลดโคตรโกงเลยที่ไหนกูเป็นหมอบุฟเฟ่ไปแล้วกูนั่นแหละเขาบอกแสนเดียวจบเขาฝากมาแค่นี้อาจารย์พี่เม้งพี่เม้งค่ะอาจารย์ที่ไหนไม่เป็นไรค่อยๆอุดทีละแผลขอบคุณครับชนันทรนะครับพระติดดาวผมครับจะถูกจะสับอีกว่าไอ้ตั้มเท่าไหร่ครับว่าเราต้องเสียอีกเท่าไหร่มึงดูรถก็ขายไปจะหมดแล้วนะจะไม่เหลืออะไรนะอีกครอบครัวนึงเขากำลังมานะแม่งเหมือนเติมกาชาให้เขาเลยมาใหม่แล้วครอบครัวนึงกูโดนไป 10K อ่ะเป็นไง 10K ได้แล้วล่ะ 10K 10K ประมูลได้เลยนะเนี่ย 10K มัน 10,000 10K OC มันหรือเปล่าถ้ารวมกับเพื่อนผมก็20K อ่ะพอดีเลยเพิ่มไม่ถึงเพื่อนจ้านี่ไงฟุกครับเป็นตัวแทนครอบครัวเราหน่อยอ่ะเราไปว่าไงครับเรียกร้องอะไรกับเขาไปเลยบ๊ายบายอันนี้ครอบครัวโดนอะไรครับเนี่ยไปนู่นแล้วคันหนึ่งเราไปทำเยอะขนาดนี้เหรอเนี่ยเอ้ยมีของกูอ่ะกูคิด50,000เดี๋ยวไปปล้นครอบครัวนี้โดนอะไรครับโอ้ยพี่เจ้าให้ผมเองกับพี่เอ้ยโหกูได้ยินพ่อกูขอละไม่ขออ่ะเดี๋ยวกูคิด50,000เดี๋ยวกูคิด50,000โอ้ผมมี500พี่เอ้ยจะมาดูว่าเพื่อนมึงเข้าไฟแนนซ์แล้วไงตามเยี่ยมก่อนเดี๋ยวฟังไอ้คนครอบครัวมาใหม่ก่อนพี่ครับว่าไงครับคนโดนเขาไม่อยู่อะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าโดนที่ครอบครัวเหมือนกันครับครอบครัวไม่เคยสำเร็จนะครับพี่เพราะว่าคนมันเยอะครับไม่เขาบอกว่าไม่ได้สำเร็จแต่ก็โดนตีไม่สำเร็จแต่เขาโดนตีใช่ครับครอบครัวมาเพื่อนแม่งสุดยอดเลยตีซะแล้วแม่งมึงตีลูกกูสักไม่เข้าประเทศเลยร้องนี่แหละไอ้เหี้ยกูไม่รู้จะไปโอ๋ยังไงเลยใครช่างใจดำทำได้ลงคอพี่งั้นไม่งั้นถ้าคนโดนเขายังไม่มาก็เอาเบอร์ติดต่อไว้อ่ะแล้วไปเคลียร์กันทีหลังก็ได้ว่าเขาจะเรียกร้องเท่าไหร่ขอเบอร์ติดต่อสุดท้ายบอลรับใช่ไหมตั้มสิ่งที่มึงก่อไว้เนี่ยพูดทำอย่าพูดเท่บอลขอร้องไม่ได้เท่สัตว์แหมแล้วใครก่อเรื่องล่ะทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเนี่ยไม่และเรื่องมันเกิดจากอะไรเจตนาลงของมึงแล้วกูไงแต่มึงไม่ทำผลงานไงแต่กูทำไงกูก็บอกแล้วว่ากูเริ่มแล้วเว้ยกูอยากเป็นใหญ่อยากเป็นใหญ่อะไรมึงอย่ามาพูดภาพเลยพอไม่มีสตินมันก็พูดเหมือนเดิมไอ้ควายอย่าพลิกลิ้นเดี๋ยวกูตบตามๆกูอย่ากูเสียหน้าหมดไอ้เหี้ยปั้นมาดี807861ครับแต้มเนี่ยไอ้ตั้ม807861ครับฟรีเลยแต้ม1ฟรีๆ807861เซิร์ฟน้องแต้ม1ฟรีๆเลยเราไม่ได้สักแต้มเลยนะมึงเสียเงินสักข้อความมาแล้วครับไม่ได้พี่จะยอมให้มึงเสียหรอเดี๋ยวมึงไม่ได้จะไม่ได้เดี๋ยวจะเรียกอะไรอ่ะค่อยบอกผมเพิ่มเพราะตอนนี้ผมหนึ่งเลยแก๊งที่เราจบไปตามมีครอบครัวพี่ชาลอนสองแก๊งเฮียถุงไม่ได้มาถุงอยู่อีกคันนึงเลยจะไปเอาถุงจ่ายไปแล้ว3แก๊งเสาร์อาทิตย์แก๊งน้องแล้วก็4แก๊งสกอต
เหลือแต่ขนห้าตาเราจะจบกับพี่กังเนี่ยสีเนี่ยแต่แกงนี้เราเคยไปทำด้วยเหรอเฮเว่นแกงเว่นนี่เราไปทำอะไรอ่ะลูกฉันด้วยนะต่อครับพี่เฮเว่นเฮเว่นครับผมไปทำอะไรไว้ล่ะบอกเพื่อนผมให้เป็นตาสว่างนะครับเข้ามาเลยครับป้นน่ะด่าพี่ผมอ่ะท็อปฟอร์มว่ะเฮ้ยคนๆครับแต่วันแรกที่เรามาตั้งแต่มาให้พี่ครับถามผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะผมขอตังค์หน่อยได้ไหมผมไม่มีตังค์นอนเตียงอ่ะพี่ก่อนที่ผมจะจ่ายตังค์พี่ผมขอยืมตังค์พี่ก่อนได้ไหมไอ้เซิร์กกระเป๋าเลขกระเป๋าเลขอะไรกระเป๋าเลขห้าเลขห้าสี่ครับเลขห้าสี่ขอบคุณอาจารย์ครับเวทพาพี่ไปนอนพี่สามเดือนครับพี่สามเดือนครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุว่าขันยืนนะครับรับเงินตอนนะครับกราบขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมรู้แล้วได้ว่าเฮดยืนหนึ่งในเรื่องอะไรพี่ใช้นี่นี่เองโอ้โหอยากระเบิกเราชนะขอบคุณ 5,000 เดี๋ยวคนนั้นมีแววต้ามก็อย่างที่มึงบอกคนไหนคนชื่อเซิร์กอ่ะจำมาไม่ได้หรอวะเดี๋ยวคนแรกที่มึงพาใครน้องมึงใครน้องมึงใครมึงเนี่ยใครน้องมึงใครน้องมึงวันแรกพูดอีกแบบเลยนะเซิร์กนะไอ้ต้ามเราไม่น่าสอนวิชาความรู้ให้มันเด็กมาเลยว่ะไม่น่าสอนวิชาความรู้ให้เด็กมาเลยได้ดีแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะเซิร์กนะแทงได้แทงนะตำรวจอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวแทงเลยดีกว่าครับโทษทีครับตังค์ผมไม่มีค่าบินเลยนะครับค่ากันอีกเลยรถก็อยู่เนี่ยอุ้มได้เนี่ยบัตรประกัน2วันหาย2ใบแล้วเอาผมหายแล้วพี่กลัวอะไรวะมีตั้ง13ใบเออเดี๋ยวก็หายหมดแพงนะพี่ไอ้ตามแล้วรถกูก็ไป2คันแล้วนะเพื่อนแกงไข่แต้มนึงครับช่วยกันเพื่อนแกงพี่ตีครับฝากด้วยนะครับพี่เออไม่ต้องห่วงรอบนี้ก็ขอราคาดีกว่านั้นหน่อยแล้วกันเพราะคันนี้ราคาเอาง่ายสภาพค่อนข้างดีช่วงล่างดีครับแต่งมาดีคันนี้คันนี้ช่วงล่างดีใช่ไหมโอเคใช่เดี๋ยวดูของแต่งแล้วตามราคาให้ไม่ได้แต่งอะไรเลยโถไปหลอกเขาก็พูดไปงั้นแหละมาแต่งมาจากอิตาลีไงแถวนี้น่าไม่มีผ่อนหรอกดูในร้านน่าจะดูไม่รู้เลยก็คุณมากับนักเรียนยุคคนในประเทศนี้โง่มากมั้งที่ไม่รู้รถนำเข้าอ่ะพี่ตีแล้วคนอื่นก็ไม่เข้ามาไม่นำเข้ามาไงรถผมมันแบบเอางี้พี่รู้จักแบบว่าไอ้ดินสอบ้างมันจะมีอันนึงก่อนค่อยมีแบบมาปิ้นมาอะไรอันน่ะของผมมันเรียกว่าต้นฉบับไงรถต้นฉบับอ่ะตัวอย่างต้นแบบเขียวใช่แล้วพี่คันนั้นน่ะขอสัก 900,000 แล้วกัน 800,000 ก็ได้พี่ค่าในหน้าไม่โคตรแพงอติครับว่าอาติหน้าน่ารักมากเลยจะพูดอะไรอ่ะโอ้ยโทษทีครับคุณนะครับเดี๋ยวว่าถ้ามันขึ้นคุณได้นะได้ขอบคุณตอนนี้เลยฮัลโหลพี่ชายเฮ้ยมึงจะมองอะไรเนี่ยเฮ้ยไปแต่ละตั้มไปเถอะเดี๋ยวเพื่อนนี่ก็ออกแล้วตั้มไปไหนอ่ะรอกูก่อนดิแบบแต่ตอนนี้จะมีใครมากระทืบเราอีกไหมอ่ะทีเนี้ยกูจะถามเฮ้ยแป๊บนึงไอ้หนุ่มจะบอกเคล็ดลับอะไรให้นะถ้าอยากให้ลุงให้อภัยอ่ะลุงเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าสังคมมันให้อภัยมึงเขาพร้อมที่จะให้อภัยมึงแล้วจริงไปจริงครับแล้วต้องทำยังไงลูกกูเป็นคนแบบนี้เนี่ยมึงก็พยายามพิสูจน์ตัวเองตอนนี้ไปเรื่อยๆที่มึงทำอ่ะถูกละไม่หรอกมึงพยายามแค่ไหนก็แค่ตายแค่นั้นไม่มีอะไรหรอกการอ่ะคนเรามันผิดพลาดกันได้เว้ยลุงเป็นคนพยายามผิดพลาดบ่อยก็แค่ตายไม่เป็นไรหรอกแค่ดินกบหน้าพี่แต่กูตายไม่ได้เลยกินนะครับนี่ครับมึงเป็นอะไรป่าดีพี่ไม่หมายถึงว่าผมแบกศักดิ์ศรีแล้วมันเฮ็ดไปบนแผ่นหลังอ่ะมันตายไม่ได้หรอกโอ้ยน้ำเน่าเหลือเกินเลยบอลเมื่อกี้จะยอมตายจบโลซะแล้วกูพูดแบบนั้นแหละแล้วก็จะจบโลซะแล้วเนี่ยตามเฮเว่นเขาเรียก150,000นะเขาเตรียมตังค์มาอีกแล้วก็คนที่คนเขาบอกว่าคนที่มึงไปปล้นมาล่าสุดอ่ะเขาก็จะเอาอีก100,000มึงก็ดูเอาแล้วกันไอพี่บ๊อบพี่กับผมก็สนิทกันนี่ไม่เห็นต้องทำอะไรขนาดนั้นเลยเออพี่บ๊อบผมขอพี่สักคนได้ไหมอ่ะที่ให้อภัยผมขอละพี่ใครบ๊อบใครบ๊อบพี่นั่นแหละแหมงั้นเดี๋ยวเราก็เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วพี่เฮ้ยอะไรวะลงเรือลำเดียวกันแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่อะไรวะเมื่อกี้เหรอคนยังเตี่ยจะรับมึงเป็นลูกเขยอ่ะเอ้ยหมายถึงพี่นะกับผมน่ะไอ้ตั้มมึงก็คิดดูนะเว้ยอนาคตอ่ะหมอพอใจอ่ะก็อาจจะได้อยู่กับมึงฟ้าไอ้เชี่ยชื่อมึงเอาเหรอโทษทีจำไม่ได้คิดเลยเพลินไปนิดอินไปไหนโทษทีครับผมแม่งมาจากเป็นต่อเลยมันก็บอกไปดิมึงจะเล่นมุกให้เขาแก้ใช่ไหมล่ะก็เล่นมุกใช่ถูกตอนที่เขาอารมณ์ดีไม่เครียดไงใช่แต่ตามมึงไม่ไปยืนใกล้เขาอ่ะไปยืนใกล้เขาดิโอกาสของมึงแล้วนะเว้ยใจเย็นเดี๋ยวไปทำตัวไม่เข้าตาใครโดนแทงอีก
ตามไปแล้วไปไปได้แล้วเลิกซะนะไอ้เรื่องบิดนะกูขอร้องบอกตัวมึงด้วยบอลขอร้องตามกูเลิกมาหลายวันแล้วเว้ยมันก็เลิกมันก็ใช่แต่เจตจำนงอ่ะกูทำไปก็เพื่อแก๊งเปล่าวะกูยอมเลิกเพื่อแก๊งไหมคิดถึงจำนวนเงินที่มึงกำลังจะได้ดิทุกแบงค์พันแล้วก็จำนวนเงินที่มึงเสียไปตอนนี้มึงรู้ไหมมึงเอางี้นะเราปล้นมาตามฟังนะเราปล้นมาทั้งหมดอ่ะ 300,000 เว้ยแต่เราเสียไปเป็นล้านอ่ะแบงค์พันสภาพอยู่จำนวนเงินก็ชี้แล้วเราเปิดการ์ดคุณรู้ไหมเรื่องที่แย่ที่สุดคืออะไรรู้ไหมคืออะไรกูเปิดกาชากลัวไปในรถกูโดนงันรถกูไม่รู้มันงันได้เหมือนกันกูหายหมดเลยของกาชาเหี้ยบัตรซบชิบหายโดนละแปรในรถต้องมีแก๊งอะไรบัตรแฟชั่นอะไรพวกเนี้ยครับต้องมีแก๊งอะไรพวกเนี้ยตีเราอะตอนเนี้ยก็เขาบอกว่าเอางี้นะมี